เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันอังคารที่12มกราคมพุทธศักราช2564สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินมีเกณฑ์ใช้จ่ายมากเก็บเงินไม่อยู่แต่ไม่ถึงขั้นกับต้องเดือดร้อนอย่างแน่นอนเรื่องของการงานช่วงนี้การงานที่คุณรับผิดชอบจะประสบความสำเร็จและก้าวหน้าดีแม้ว่าจะเหนื่อยแต่ก็คุ้มค่าอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่แม้ว่าจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันแต่ก็ไม่กระทบเรื่องความสัมพันธ์แต่อย่างใดส่วนคนโสดความรักไม่บังเกิดในช่วงนี้สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินดีขึ้นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่องของการงานแม้ว่าช่วงนี้คุณจะเหน็ดเหนื่อยเพราะงานเยอะและมีภาระมากมายแต่สุดท้ายก็จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ความสัมพันธ์ยังคงราบรื่นดีเหมือนวันที่ผ่านมาส่วนคนโสดยังไม่มีเกณฑ์ได้พบรักแท้แบบจริงๆจังๆเสียทีสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินควรระวังความใจดีของคุณไว้เพราะจะทำให้คุณลำบากเรื่องของการงานขอให้คุณเตรียมตัวให้พร้อมกับปัญหาใหญ่ซึ่งจะเข้ามาอีกในไม่ช้าและคุณต้องรับกับงานหนักแบบไม่ได้ทันตั้งตัวเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่บางทีก็มีงอนกันบ้างแต่สุดท้ายแล้วก็กลับมารักกันเหมือนเดิมส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบเจอคู่บุญคู่ที่ส่งเสริมคุณไปในทางที่ดีสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินสถานการณ์การเงินของคุณคล่องตัวดีมากไม่ค่อยมีปัญหาอะไรที่ทำให้คุณปวดหัวเรื่องของการงานช่วงนี้การงานของคุณก็ราบรื่นดีแต่ต้องระวังเรื่องสุขภาพร่างกายเพราะช่วงที่ผ่านมาคุณก็ตะลุยงานหนักจนร่างกายเริ่มทรุดโทรมไปบ้างแล้วเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่แม้ว่าความสัมพันธ์รักจะจืดจางไปบ้างแต่ก็ยังไม่ทิ้งกันไปไหนส่วนคนโสดความสัมพันธ์ครั้งใหม่กำลังจะเกิดขึ้นคุณลองเปิดใจสักครั้งสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินมีเกณฑ์หมดเงินไปกับเรื่องของภายในบ้านแต่ไม่ได้มากมายอะไรเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใจเรื่องของการงานช่วงนี้งานของคุณจะหนักพอสมควรแต่สุดท้ายก็จะประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ความสัมพันธ์รักดีสิ่งแวดล้อมหรือไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างก็แทบจะไม่มีผลอะไรกับคุณเลยส่วนคนโสดช่วงนี้จิตใจของคุณคิดแต่เรื่องของการงานเลยไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องของความรักสักเท่าไหร่สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินแม้ว่ารายได้ค่อนข้างคงที่แต่ก็ไม่มีปัญหาเรื่องการเงินที่ทำให้หนักใจเรื่องของการงานช่วงนี้การงานของคุณกำลังดีมากหากรับผิดชอบงานไหนมานานแล้วงานนั้นก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในไม่ช้าเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักเริ่มห่างเหินเพราะไม่ค่อยมีเวลาให้กันส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักกับคนที่มีความแตกต่างจากคุณมากในหลายๆด้านสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินยังประมาทกับเรื่องการเงินไม่ได้เพราะทางที่ดีควรเน้นการออมเอาไว้ก่อนเรื่องของการงานช่วงนี้จะเหน็ดเหนื่อยหน่อยเพราะถ้าคุณทำงานแข่งกับเวลาก็จะมีงานทะลักเข้ามาให้คุณรับผิดชอบพร้อมๆกันในเวลาอันจำกัดเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คอยช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีส่วนคนโสดช่วงนี้งานเป็นเรื่องหลักรักเป็นเรื่องรองดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ